ระบบของคอมพิวเตอร์ระบบของคอมพิวเตอร์หมายถึงองค์ประกอบหลักที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ถ้าขาดองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้ระบบของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย4ส่วนดังนี้ค่ะ 1. ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์และชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ 2. ซอฟต์แวร์โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง 3. บุคลากรบุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ข้อมูลตัวของข้อเท็จจริงที่ป้อนให้คอมพิวเตอร์ทำงานค่ะฮาร์ดแวร์หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้เช่นจอภาพคีย์บอร์ดเครื่องพิมพ์เมาส์เป็นต้นซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะงานได้4หน่วยคือหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลกลางหน่วยแสดงผลหน่วยความจำการทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งการทำงานออกเป็น4ส่วนด้วยการรับข้อมูลเข้าจากอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลเช่นคีย์บอร์ดไมโครโฟนหรือสแกนเนอร์เพื่อส่งให้หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ทำการประมวลผลโดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการประมวลผลกับหน่วยความจำแล้วส่งผลการประมวลไปยังหน่วยแสดงผลเพื่อนำผลไปแสดงยังอุปกรณ์แสดงผลเช่นจอภาพเครื่องพิมพ์หรือลำโพงหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนสมองของมนุษย์ซึ่งกระบวนการทำงานต่างๆของคอมพิวเตอร์นี้จะเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบอื่นอีกมากเพื่อให้เกิดการทำงานที่สมบูรณ์ดังต่อไปนี้ 1. แผงวงจรหลัก 2. CPU socket 3. สล็อตสำหรับการติดตั้งแรม 4. จอยสติ๊ก 5. จอภาพระบบสัมผัส6. อุปกรณ์กวาดข้อมูล 7. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 8. กล้องวิดีโอดิจิตอลหน่วยประมวลผลกลางประกอบด้วย3ส่วนสำคัญคือ 1. หน่วยคำนวณและตรรกะหรือ ALU 2. หน่วยควบคุมหรือ CU 3. หน่วยความจำการแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตามหลักการประมวลผลและความสามารถของระบบดังนี้ 1. ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามหลักการประมวลผลหมายถึงการแบ่งตามสัญญาณข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลจำแนกได้3ประเภทคือ 1. คอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อกหมายถึงเครื่องมือประมวลผลข้อมูลที่อาศัยการวัดทำงานโดยใช้ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่องแสดงออกมาในลักษณะสัญญาณที่เรียกว่าแอนะล็อกซิกนอล 2. คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลคือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานทั่วไปเป็นเครื่องมือประมวลผลข้อมูลที่อาศัยการนับหลักการทำงานโดยที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเนื่องในลักษณะของสัญญาณไฟฟ้าหรือดิจิตอลซิกนอล 3. คอมพิวเตอร์แบบลูกผสมเครื่องมือการประมวลผลโดยอาศัยเทคนิคการทำงานแบบผสมผสานระหว่างแอนะล็อกคอมพิวเตอร์และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 2.ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามความสามารถของระบบโดยพิจารณาจากความสามารถในการเก็บข้อมูลและความเร็วในการประมวลผลหลักดังนี้ 1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงที่สุด 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีส่วนความจำและความเร็วน้อยลงสามารถใช้ข้อมูลและคำสั่งของเครื่องรุ่นอื่นในตระกูลเดียวกันได้โดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขใดๆ 3. มินิคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหน่วยงานที่มีขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ขนาดเมนเฟรมที่มีราคาแพงผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จึงพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กและมีราคาถูกลงเรียกว่ามินิคอมพิวเตอร์ 4. ไมโครคอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องประมวลผลข้อมูลขนาดเล็กมีส่วนของความจำและความเร็วในการประมวลผลน้อยที่สุดสามารถใช้งานได้ด้วยคนเดียวจึงมักถูกเรียกว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ซอฟต์แวร์ระบบหมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางที่ประสานการทำงานระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ได้แก่ระบบปฏิบัติการเช่น DOS Windows MAC และ UNIX 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ